สวัสดีครับผมจากตัวอย่างที่ผ่านไปก็จะเป็นท่อนเวอร์สที่1กับเวอร์สที่2ของเพลงปลายสายรุ้งแนว Finger Style นะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการฝึกแบบละเอียดจากตัวอย่างที่ผ่านไปนะครับผมก็ตั้งเมโทรนอมไว้ที่50 BPM นะครับแล้วก็เปิดไกด์ที่เป็นจังหวะ3พยางค์เพื่อให้เป็นแนวทางในการฝึกสร้างความสม่ำเสมอและความต่อเนื่องพัฒนาไปสู่จังหวะที่มั่นคงนะครับก่อนที่เราจะใช้เมโทรนอมเรามาดูรูปแบบการฝึกกันแบบละเอียดก่อนนะครับเวอร์สที่1ก็จะมี4ห้องนะครับใน4ห้องนี้คอร์ดแรกนะครับในห้องแรกก็จะเป็นคอร์ด G เดี๋ยวผมเล่นเป็นตัวอย่างนะครับเอาละครับผมถ้าใครที่ดูแท็บเป็นแล้วนะครับก็จะสามารถเล่นตามได้เลยแต่สิ่งที่ผมจะให้โฟกัสนะครับก็คือรูปแบบการใช้นิ้วในการเล่นนั่นเองให้สังเกตที่จังหวะที่1ก่อนนะครับจังหวะที่1เนี่ยก็จะใช้นิ้วกลางที่เป็นจุดแทนสีเหลืองนะครับในเฟสที่3สายที่6ในสัดส่วนที่เราเล่นนะครับจังหวะที่1ก็เป็น3พยางค์นับเป็น1 and up นะครับสายที่ดีดก็ตามที่กำหนดในแท็บเลยนะครับนิ้วโป้งเนี่ยเราก็จะดีดสายเบสนะครับแล้วก็นิ้วชี้3กลาง2นาง1ก็จะประจำตามนี้เลยนะครับในคอร์ด G เราก็จะกดค้างนิ้วกลางแบบนี้1 and up จังหวะที่2ก็เป็น2นะครับดีดสายที่3ด้วยนิ้วชี้แล้วก็สัดส่วนที่นับตรงนี้นับอะนะครับนับอะไปเลยก็เป็น1 and up 2 3 and up4 and อ่ะนะครับจังหวะ3พยางค์ให้ฝึกนับแบบนี้1 and อ่ะ2อ่ะ3นะครับพอมาจังหวะที่3เนี่ยให้เราใช้นิ้วโป้งเนี่ยคล้องไว้ในเฟสที่2สายที่6นะครับสังเกตมือข้างซ้ายนะครับก็จะใช้ตรงนี้นะครับตรงคนของนิ้วชี้เนี่ยตรงอุ้งของนิ้วชี้เนี่ยนะครับช่วยเพิ่มน้ำหนักในการกดนิ้วโป้งคล้องนิ้วโป้งลงไปแบบนี้อันนี้ก็จะใช้นิ้วโป้งเป็นตัวช่วยกดไอที่6ในเฟรตที่2นะครับจุดสีก็จะแทนเป็นสีม่วงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งพิเศษในจังหวะที่3เนี่ยเราก็จะเล่นพร้อมกัน2เส้นก็คือสายที่6กับสายที่เท่าไหร่ครับสายที่2นั่นเองนิ้วที่เราดีดนะครับที่มือขวาเนี่ยก็คือเบสที่กำหนดให้อยู่แล้วก็คือสายที่6นะครับแล้วก็สายที่2เราก็เอานิ้วกลางเนี่ยไปดีดนะตรงนี้จำไว้ให้เป็นพื้นฐานเลยนะครับเวลาเล่น Finger Style เนี่ยกำหนดแบบนี้เป็นหลักเลยนะครับเป็นพื้นฐานถ้าฝึกได้จนชำนาญแล้วเราจะปรับเปลี่ยนแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เราสะดวกที่จะเอาไปต่อยอดนะครับในส่วนนี้ฝึกตามเบสิกไปก่อนจังหวะที่3นับเป็น1 and แล้วก็อ่ะเราจะลงไปทีละนิ้วนะครับในสัดส่วนนะครับอ่ะลงนิ้วก้อยแล้วก็ในสัดส่วนจังหวะที่4ก็คือเราค่อยกดนิ้วนางลงไปในสายที่2เฟสที่3แบบนี้แล้วก็ดีดเบสนะครับสายที่4ด้วยนิ้วโป้งในสัดส่วนนับแอนแล้วก็อ่าดีดด้วยนิ้วชี้เห็นไหมครับนิ้วเราก็จะมารวมกันอยู่เป็นแบบนี้ก็คือในท้ายห้องนะครับก็จะเป็นแบบนี้ในห้องแรกเราก็จะเล่นเป็น1 and 2 3 and 4 and สังเกตที่หางเสียงนะครับมันก็จะมีความดังกังวานของมันไปเลยเป็นซัสเทนนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปในห้องถัดไปก็คือ1 and a 2เอาละครับในห้องนี้ก็จะเป็นคอร์ด E minor 7กับคอร์ด D เมื่อกี้ผมเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างไปถึงจังหวะที่2นะครับใน E minor 7นี้เราก็จะใช้นิ้วชี้นะครับในสัดส่วนที่นับแอน1 and a นะครับอ่านแท็บกันก่อนนะครับว่าแท็บกำหนดที่เป็นเลข2ก็คือกดด้วยนิ้วชี้ในสายที่4เฟสที่2แบบนี้แล้วก็ลองมาเล่นตามกันดูนะครับในจังหวะที่2เราก็จะเล่นสายที่3แล้วก็แอนเล่นโน้ตตัวเดิมนะครับแล้วก็อ่ะเราก็จะลงนิ้วกลางลงไปแบบนี้คราวนี้คอร์ด D นะครับเราก็จะดีดสายที่4กับสายที่2นะครับแล้วก็จะยกนิ้วออกทั้งหมดก่อนแบบนี้เล่นแบบต่อเนื่องก็จะเป็น1 and อ่ะ2 and 3นะครับพอจังหวะที่3 3ลอยนิ้วเตรียมนิ้วชี้ไปกดเฟสที่2สายที่3แทนด้วยนิ้วกลางเมื่อกี้นะครับเป็น and อะแล้วก็4 and อะแบบนี้เอาละครับมันก็จะจบด้วยนิ้วแบบนี้ลองเล่นตามกันดูนะครับ1 and อะ2 and อะ3 and อะ4 and อะท่อนต่อไปนะครับค้างนิ้วก้อยไว้กับนิ้วนางนะครับแล้วก็จะย้ายนิ้วกลางเนี่ยมากดสายที่5เฟสที่3เป็นคอร์ด C add 9แบบนี้ทำนองมันก็จะไปอยู่สายที่1แล้วนะครับเป็น1 and a 2 and a เอาละครับ2จังหวะนี้นิ้วก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ตลอดเลยนะครับแล้วก็จะ
แค่ยกนิ้วก้อยออกตรงสัดส่วนอ่ะแค่นั้นเองตอนนี้มาอยู่ในห้องที่8ของแท็บแล้วนะครับในส่วนของห้องที่3 verse ที่1นะครับ1 and a 2 and a แล้วก็ไป B minor 7อันนี้นิ้วนางเนี่ยกดไว้ตำแหน่งเดิมนะครับนิ้วที่เราย้ายก็คือนิ้วชี้ไปใส่ที่5เฟรตที่2แล้วก็นิ้วกลางไปใส่ที่3เฟรตที่2แบบนี้เล่นเป็น3 and a แล้วก็จังหวะที่4นะครับ4ยกนิ้วออกทั้งหมดเลย4นะครับเหลือนิ้วกลางไว้แล้วก็ and แล้วก็ a แบบนี้จะจบด้วยที่ไม่ได้กดอะไรเลยนะครับลองเล่นรวมกันเป็นยกลอยมาหมดแล้วแล้วเราก็เตรียมไปคอร์ด A นะครับแบบนี้ในส่วนที่4นะครับของเวอร์สที่1เนี่ยจะเป็นคอร์ด A minor 7นะครับเราก็จะกดแค่นี้ก่อน2นิ้วในจังหวะที่1กับจังหวะที่2นะครับส่วนจังหวะที่3ก็จะเป็นคอร์ด D มาดูตรงคอร์ด A minor 7ก่อน1 and a 2 and a มันก็จะจบไปด้วยที่4นิ้วเลยนะครับที่เรากดค้างลงไปผมจะให้สังเกตลายของนิ้วเป็นหลักเลยนะครับตรงนี้มันจะช่วยให้เกิดการเล่นที่ต่อเนื่องแล้วก็มีซัดเทนความไพเราะของหางเสียงนั่นเองเสียงมันก็จะไม่บอดไม่ขาดจากกันลองเล่นรวมกันนะครับจังหวะที่1กับจังหวะที่2กดนิ้วกลางกับนิ้วนางลงไปแบบนี้เลยนะครับในสายที่4กับสายที่3เฟรตที่2เล่นพร้อมกับสายเปล่าเส้นที่5เป็นวอนะครับแบบนี้1 2 3 3นิ้วโป้งชี้กลางเอานิ้วชี้มาช่วยดีดนะครับสายที่4นะครับนิ้วกลางก็มาสายที่3นิ้วโป้งอยู่สายที่5แบบนี้อันนี้เราก็จะย้ายขึ้นมาดีดในสายเบส2เส้นนะครับก็คือนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ในสายที่5กับสายที่4นะครับ1แล้วก็แอนสัดส่วนนับแอนก็ใช้นิ้วโป้งเนี่ยย้ายไปดีดสายที่4แล้วก็สัดส่วนนับอ่ะก็นิ้วชี้กับนิ้วกลางย้ายไปประจำตำแหน่งสายที่3กับสายที่2เหมือนเดิม1 and แล้วก็กดนิ้วชี้ลงไปในจังหวะที่2นะครับนับ2แล้วก็ base สายที่4 and แล้วก็สัดส่วนนับอะลงนิ้วก้อยมันจะลงไปทีละนิ้วตรงนี้นะครับอ่านแท็บแล้วก็ดูลายของนิ้วไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ลองนั่งซ้อมก่อนนั่งซ้อมก็คือเราลองเล่นแบบนี้เล่นทีละโน้ตตอนซ้อมก็ยังไม่ต้องสนใจเรื่องจังหวะนะครับสนใจในตำแหน่งที่เราเล่นนะครับแล้วก็นิ้วที่เราดีดแล้วก็ซ้อมวนไปเรื่อยๆจนมันชินพอเริ่มชินแล้วเราก็เล่นแบบต่อเนื่องก็คือนับจังหวะลงไปก็คือ1 and a 2 and a 3แล้วก็ and 4 and a เดี๋ยวมันจะไปคอร์ด D นะครับจังหวะที่3เนี่ยเล่นแค่2สัดส่วนนะครับ1 and a 2 and a 3เอาละครับพอมาคอร์ดดีเนี่ยเราก็จะปล่อยนิ้วทั้งหมดเลยแล้วก็เล่นสายเปล่าเส้นที่4กับเส้นที่3เป็น3แล้วก็อ่ะเอานิ้วชี้ลงไปกดนะครับตอนที่นิ้วชี้กดลงไปเนี่ยจุดโฟกัสนะครับก็คืออย่าให้มันไปโดนสายที่4เดี๋ยวเบสมันจะหายนะครับมันยังมีเสียงเบสค้างอยู่ถ้าเราโดนแบบเนี้ยเห็นไหมครับพอเบสมันหายซัดเทนทุกอย่างคอร์ดมันหายไปหมดเลยมันเหลือโน้ตตัวเดียวแต่ถ้าโฟกัสให้ถูกนะครับวิธีการเล่นฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยนิ้วก็จะต้องเคลียร์นะครับที่เรากดลงไป3อ่ะแล้วก็4 and อ่ะเอาละครับจังหวะที่4ก็จะเล่นเป็น pull off pull off ก็คือเล่นเสียงสูงเกี่ยวไปหาโน้ตเสียงต่ำนะครับแล้วก็จังหวะที่นับอ่ะก็คือนิ้วนางลงสายที่2เฟรตที่3แบบนี้เอาละครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของเวิร์สที่1นะครับ4ห้องแรกเล่นรวมกันก็จะได้เป็นเอาละครับมันก็จะวนมาใหม่วนมาที่คอร์ด G นะครับเราก็เล่นเหมือนเดิมเลยห้องนี้เล่นเหมือนกันเลยนะครับกับพาร์ทที่1นะครับตรงนี้ก็จะเล่นเหมือนกันต่างกันที่จังหวะที่4สัดส่วนที่นับอะนะครับที่นิ้วเรามาลงตรงนี้แล้วก็คือนิ้วชี้จะอยู่สายที่3เฟรตที่2นิ้วนางจะอยู่สายที่2เฟรตที่3ส่วนนิ้วก้อยมันเป็นตัวเชื่อมต่อมาจากจังหวะที่3นะครับก็คือ1 and a 2 and a 3 and a
้องต่อไปที่เราจะต้องสังเกตนะครับต้องฝึกก็คือจังหวะที่1 นิ้วก็จะวางแบบนี้เลยตามแท็บนะครับก็คือนิ้วกลางกับนิ้วนางที่เป็นจุดสีเหลืองกับจุดสีแดงนะครับ1 and a ก็2 and a ตามนิ้วที่ลงไปเลยนะครับในจังหวะที่2ก็คือนิ้วชี้จะลงไปในสายที่1เฟรตที่2ก็เล่นมาในสัดส่วนนับแอนก็คือที่เรากดนิ้วนางลอยไว้อยู่แล้วแอนแล้วก็อะใช้นิ้วชี้ดีดเป็นสายเปล่านะครับ1 and a 2 and a แล้วก็ตรงนี้ยกนิ้วออกไปเลยนะครับแล้วก็ย้ายนิ้วก้อยมากดสายที่1เฟรตที่3แล้วก็นิ้วชี้ก็ไปโน้ตตัว B นะครับที่เป็นเบสของคอร์ด B minor 7แล้วเดี๋ยวเราจะเติมนิ้วนางลงไปนะครับในจังหวะที่4เป็นแบบนี้3 and a 4 andครับกดหยุด stop วิดีโอนะครับในแต่ละท่อนเนี่ยอ่านแท็บแล้วก็ฝึกซ้อมนะครับตรงไหนที่ไม่เข้าใจเนี่ยมาดูคลิปอธิบายแล้วก็ลองฝึกตามไปดูนะครับพอเราทำได้ทีละห้องเราก็เอามาเล่นรวมกันเป็น1 and a 2 and a 3 and a 4 and a ท่อนต่อไปนะครับนิ้วชี้ไปรอไว้เลยนะครับก็สายที่ดีดก็จะเป็นสายที่5แล้วก็สายที่2กับสายที่1ตำแหน่งที่เรากดก็คือสายที่2เฟสที่1คอร์ด A minor 7นั่นเอง1แล้วก็ and a 2เราจะลงไปทีละนิ้วนะครับตั้งแต่ต้นมาจนถึงตอนนี้วิธีการเล่นก็คือลงไปทีละนิ้วในส่วนนี้เป็นหลักนะครับจุดสังเกตก็คือถ้าตรงไหนที่มันต้องเปลี่ยนนิ้วไปทั้ง2นิ้วพร้อมกันตรงนี้ก็จะต้องฝึกพิเศษนิดหนึ่งนะครับมันก็จะยากกว่าลงทีละนิ้วอย่างคอร์ด B minor 7ตรงนี้ของห้องก่อนหน้านี้อันนี้เป็น A minor 7 1 andand a นะครับตามนี้เลย3 and a ตรงนี้ก็ลงทีละนิ้ว3 and a แล้วก็สไลด์4แล้วก็ and แล้วก็ a ตรงนี้จะยากนิดหนึ่งสำหรับมือใหม่จะสไลด์2นิ้วเราจะต้องดีดตรงเฟสที่3ก่อนแล้วก็สไลด์ลงไปให้มันลงในจังหวะที่4 4นะครับฝึกไว้เล่นตรงนี้มาก่อนก็ได้and a 4 พอเราสไลด์ได้แล้วเราก็ and แล้วก็ a เอานิ้วชี้ไปกดสายที่2เฟสที่3เราไม่ต้องสนใจนะครับว่านิ้วชี้มันจะไปพักไปโดนสายที่1เพราะว่ามันไม่มีผลนะครับแล้วก็พาร์ทต่อไปก็จะเป็นท่อนแยกส่งเข้าท่อนฮุกนั่นเองเล่นรวมกันก็จะเป็นก็เดี๋ยวไปติดตามต่อที่พาร์ทของท่อน P คอรัสนะครับสำหรับเวอร์สที่1กับเวอร์สที่2นี้ก็ลองฝึกซ้อมสร้างความถนัดแล้วก็พัฒนาทักษะจนได้ความคุ้นชินแล้วนะครับแล้วก็ตั้งเมโทรนอมไว้ที่50 BPM เปิดกลายเป็น3พยางค์ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะครับเล่นตามกับตัวอย่างไปเลยก็ได้นะฮะมันก็จะได้เห็นจุดที่เราเล่นตามทันเล่นตามไม่ทันได้ชัดเจนบางครั้งการที่เราเล่นไปแล้วเล่นโน้ตผิดแล้วเราข้ามผ่านตรงนั้นเพื่อไปเล่นโน้ตถัดไปมันก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่าต้องให้โฟกัสด้วยว่าตรงไหนที่เราเล่นแล้วมันผิดบ่อยๆก็เอามานั่งซ้อมตรงนั้นให้มันเพิ่มความถนัดชินแล้วก็ลองเล่นรวมกันจนมันเล่นได้ต่อเนื่องแบบไม่ผิดได้ทั้งเพลงตรงนี้มันก็คือวิธีการฝึกซ้อมอย่างมีวินัยนั่นเองนะครับยังไงก็ไปตามต่อในสเต็ปพาร์ทถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ